สถานการณ์ตลาดในตอนนี้ก็กำลังเตรียมปิดแล้วนะคะยังเป็นแดงๆอยู่นะคะตอนนี้อ๋อแต่ว่าต่างชาติซื้ออยู่แล้วไม่น่ากลัวอะไรครับก็คงจะขึ้นเรื่อยๆถ้าลงเดี๋ยวสักพักก็ขึ้นอะไรเงี้ยนะผมก็เป็นปรับฐานสบายครับช่วงนี้อ๋อช่วงนี้ถือได้ครับถือได้นะคะใช่แล้วกรอบที่คุณเมฆมองว่าต่างชาติซื้ออัดๆกันมา 2-3 วันแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครับวันนี้ก็ต้องซื้อต่อใช่ไหมคะคิดว่าน่าจะซื้อครับโดยทางเทคนิคนะครับจริงๆครบสูตรแล้วล่ะจริงๆต่างชาติซื้อหุ้นด้วยแล้วก็ลองในสุทธิของ Index Future ด้วยนะครับแล้วก็เป็นบาทแข็งค่าขึ้นด้วยจริงๆมีแนวโน้มค่อนข้างจะดีคือโดยพื้นฐานแล้วดูเงินน่าจะไหลเข้าต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยวันนี้ผมจะขยับจุดของการขายถ้าเกิดว่าเซ็ตดัชนีนะครับต่ำกว่า1176เนี่ยอาจจะมีการทยอยขายบางส่วนอาจจะทยอยขายสัก 20% ถึง 30% ถ้าเกิดต่ำกว่า1176นะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมบอกพี่ม่อนว่าเนี่ยผมจะใช้เทคนิคเนี้ยสมมุติว่าเวลาผมบอกว่าหุ้นมันเล่นได้ละลงทุนได้ละ 100% ละแล้ววันจันทร์เราก็ลงทุนไปละแล้วหุ้นมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆพอหุ้นขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็คราวที่แล้วผมบอกพี่ม่อนว่าใช้เกณฑ์แค่ดัชนีสัก1158ถ้าต่ำกว่า1158นะค่อยขายแต่วันนี้ผมก็ขยับเกณฑ์สูงขึ้นวันนี้เป็น1176ถ้าเกิดว่าดัชนีมันยังขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกผมก็จะค่อยๆขยับเกณฑ์เนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะอันนี้คนที่ซื้อไว้ถูกหลักก็คือจริงๆเราซื้อกันมาตั้งแต่ดัชนีสัก1100นิดๆค่ะถ้าซื้อบริเวณนั้นนะคะก็จะมีกำไรละถ้าเกิดเราไปขายข้างบนสัก1170เนี่ยยังไงขายมันมีกำไรนิดหน่อยอยู่แล้วก็จะปลอดภัยอ้าวแล้วถ้าใคร1150ล่ะถ้า1150มันผมก็จะอย่างนี้ก็อาจจะทยอยขายสัก 20% แต่ผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดว่าต่างชาติยังไม่ขายผมคิดว่ายังไงมันน่าจะขึ้นอยู่ละยังไงใจผมจริงๆเซ็ตตามขายใหญ่ขายใหญ่อ่าครับขาลองยังไม่ตามไม่ได้คู่กองทุนขายใหญ่ต่างชาติกรอบที่คุณเมฆมองสัปดาห์นี้คือมองเซ็ตที่เท่าไหร่คะตัวอินเด็กซ์ค่ะจริงๆผมมอง 1,200อ๋อก็วันนี้ก็แตะที่1,203แล้วนะคะใช่ครับจริงๆสำหรับสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดโดยรอบที่เงินไหลเข้าอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าต่างชาติอย่างน้อยเงินไหลเข้าน่าจะขั้นต่ำเดือนหนึ่งคืออย่างน้อยน่าจะเห็นสัก1,240 1,250อะไรเงี้ยแต่ใจลึกๆผมคือนิวไฮใหม่อยู่แล้วคือยังไงทะลุนิวไฮเดิมที่ทำไว้1,200เข้าใจว่าน่าจะ47หรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะจะต้องเกิดนิวไฮใหม่ค่ะนะครับแล้วตัวฟิวเจอร์ล่ะคะทีเฟกค่ะฟิวเจอร์ก็ต้องอยู่ขาลงนะครับมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงโดยที่จริงๆมันจะมีแนวรับสำคัญเนี่ยถ้าเกิดเซ็ตมีการย่อตัวเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่น่าจะต่ำกว่า818นะโอกาสต่ำ818ค่อนข้างจะต่ำสำหรับตัวซีรีส์ยูนะครับเพราะว่าจากข้อมูลวอลุ่มไนซ์ที่ผมดูเนี่ยช่วงที่ก่อนเซ็ตฟิวเจอร์จะดีดตัวขึ้นเนี่ยมันจะมีการสะสมที่ราคา818ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าดัชนีลงเนี่ยตัวเซ็ต50ฟิวเจอร์เนี่ยลงนะต่ำกว่า818เนี่ยถือว่าเราถือขาลองได้เปรียบได้เปรียบต่างชาติที่มีการสะสมลองในช่วงนี้นะเราก็อยู่ประมาณนั้นผมว่าโอกาสเห็นค่อนข้างจะต่ำแต่ว่าเป็นแนวรับสำคัญกับ818รับสำคัญ818นะคะใช่ครับเป็นลองนะคะใช่ครับค่ะแล้วหุ้นราคาแนะนำตัวไหนช่วงต่างชาติมาคะจริงๆผมอาจจะกลุ่ม property อาจจะยังไม่เคยพูดถึงอาจจะมีกลุ่ม property ที่ต่างชาติเริ่มกลับมาฟื้นตัวบ้างนะครับอย่างจะมีตัวพึกษาตัว PS อะไรเงี้ยนะครับที่โดยกราฟเทคนิคก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นด้วยแล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาคึกคักพอสมควรนะครับในส่วนของตัวพึกษานะครับค่ะแนะนำกลุ่ม property นะคะครับจริงๆกลุ่ม property มันจะมีพวกนิคมอุตสาหกรรมก็ดีนะครับค่ะโรจนะนิคมใช่ครับพวกอมตะใช่ไหมคะยังลงได้ใช่เหมราชทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ3ตัวใช่ครับจริงๆดีครับดีทั้งสองตัวเพียงแต่ว่าในส่วนของผมก็จะว่าจริงๆบทรีเสิร์ชดีหมดเลยแหละสำหรับทั้ง3กลุ่มนะครับแต่ว่าพอดีผมเห็นตัวที่มันมีจริงๆมีวอลุ่มเข้ามามันจะมีตัวโลจนะกับตัวพฤกษาคือเป็นอสังหาเดียวกับเป็นนิคมอุตสาหกรรม2ตัวนี้มีวอลุ่มเข้าแต่ว่าโลจนะนี่จริงวอลุ่มเข้ามาสักผมก็จะสัก2วัน3วันแล้วล่ะแต่ตัวพฤกษาจริงวอลุ่มเข้ารอบนึงแล้วราคาลงไปแล้วก็เมื่อวานเพิ่งกลับมามีวอลุ่มผิดปกติอีกครั้งนึงถ้าเกิดว่าวันนี้ราคาขึ้นมาเยอะมากผมคิดว่าพฤกษาก็ยังในเกณฑ์ดีทางด้านกราฟเทคนิค่ะ
รจนะแดงๆนะคะตอนนี้8.80 บาทอยู่ค่ะอ๋อใช่ไหมครับแต่ผมว่าถ้าเกิดรจนะราคาเริ่มทรงๆแล้วก็ผมก็คิดว่าลงทุนได้ถ้าเกิดใครกังวลไม่เห็นก็ปรึกษาขึ้นผมว่ารจนะก็ดีนะครับเหมือนกันลุยครับรจนะกันนะคะครับได้ค่ะคุณเพชรขอบคุณค่ะ